เค้กสับปะรดไต้หวันขนมเค้กที่มีคนนิยมรับประทานกันมากเพราะว่ากลมกล่อมตั้งแต่ตัวเค้กจนถึงไส้พอเข้าปากรับประทานเสร็จแล้วมันอร่อยอร่อยเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตราดนกเกี่ยวฟาลคอนเป็นส่วนผสมที่สำคัญฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำเค้กสับปะรดไต้หวันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เศษ1ส่วน3ของพิมพ์วางไส้สับปะรดกวนลงตรงกลางบีบส่วนผสมแป้งทับอีกครั้งจนเต็มพิมพ์นำเข้าอบอุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ